อเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะอินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมแบทเทิลเสิร์ชออนไลน์นะฮะโอเคเราอยู่กับโตโดซาบุพลังอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้เราจะมาเสนอคอมโบที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นคอมโบสุดท้ายของโนซาบุพลังแล้วนะครับจนกว่าจะมีอัปเดตอะไรเข้ามาเกี่ยวกับตัวสกิลของโดซานะปัจจุบันสกิลคอมโบชุดนี้ผมใช้ฟาร์มอนทุกที่นะครับทุกที่จริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นโกเลมคือเดเคียหรือคาร์ดีหรืออะไรก็ตามแต่ไปทุกที่จริงๆนะครับคอมโบนี้เด็ถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูเนื้อหารายละเอียดของคลิปตัวนี้กันในเกมเลยดีกว่าปะ let's go ผมต้องบอกก่อนว่าอันนี้จะเป็นคอมโบที่เป็นแบบว่าไปได้ทุกที่นะก็จะเป็นแบบว่าเป็นทั่วไปเลยนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับยกเว้นแต่ถ้าเกิดคุณไปใช้ตัวนี้ตัวคอมโบนี้กับมอนที่เป็นเผ่าอื่นหรืออะไรก็ตามแต่ที่เจาะจงเผ่าอะนะอาจจะต้องไปปรับตรงนั้นเอานะครับอย่างเช่นถ้าพกตัวอย่างอย่างเช่นคาดีเนี่ยมอนมันเป็นเผ่ามนุษย์สามารถปรับเปลี่ยนได้นิดหน่อยมาลองดูแอดออนก่อนเลยนะครับแอดออนนะฮะก็เป็นแอดออนประมาณนี้นะครับผมทุกอย่างตอนนี้คือผมคอมพิวต์ที่แอดออนนี้แล้วเรียบร้อยนะครับถ้าดูไม่ทันสามารถกดพอดแล้วก็ลองเอาไปปรับกันได้นะครับแอดออนครบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเจมกันนะครับตัวเจมเนี่ยที่ผมใช้อยู่จะเป็นเจมเซตนี้นะครับก็คือ2ชั่วร้ายแล้วก็4มาคาโลนะครับอันนี้เจมใหม่นะราคา 100M เจมนี้ไม่จำเป็นจะต้องใช้เป็นเม็ดนี้ก็ได้นะครับใช้เม็ดไหนก็ได้ที่เป็นเจมใหม่กิเลนครับกิเลนเม็ดใหญ่ตอนนี้ราคาไม่แพงแล้วด้วยนะต่อไปเป็นอาร์คิดทรงเกียรตินะครับเต็มทรยศ2เม็ดแล้วก็ทําลายล้างฟาร์มมอนก็ต้องใส่ AP นะครับในประดับเต็มประดับคาราซาร์ผมใส่ทั้ง6เม็ดเลยก่อนจะไปไหนเลยนะฮะผมแนะนําว่าถ้าคุณไม่ชัวร์จริงๆผมแนะนําให้ตั้งตัวคูลดาวน์10สกิลนี้นะครับ10สกิลธาตุเพราะว่าเราจะใช้10สกิลธาตุจะมีแค่ตัวสกิล SE ตัวนี้เท่านั้นนะครับสกิลพุ่งที่เราจะใช้บ้างไม่ใช้บ้างอันนี้แล้วแต่คนบางคนก็ใช้เพราะว่าต้องการดาเมจเพิ่มเติมแต่ว่าส่วนตัวผมไม่ค่อยได้ใช้อีกอันนึงนะครับสําหรับคนที่ใส่อาวุธราชันนะครับมันจะมีตัวหินขึ้นรูปนะครับที่ผมแนะนําเป็นพิเศษเลยนั่นก็คือหินขึ้นรูปที่บวกคีเรท 5% นะครับเนื่องจากตัวโดซาปลุกพลังเนี่ยมันไม่ค่อยมีคีสักเท่าไหร่มันจะไม่เหมือนโดซาสืบทอดที่คีมันติด 100%ผมแนะนำให้ใช้เป็นตัวนี้นะครับใส่ทั้ง2เม็ดเลยก็ได้เลคคอมเมนต์สุดๆนะครับใช้ดีมากๆถึงแม้ว่าคอมโบในการ PVE เรามันจะมีแอดออนเข้ามาเสริมแล้วก็ตัวสกิลมันคิด 50% นะครับผมบอกเลยว่ายังไงมันก็คิดไม่ร้อยในบางจังหวะมันจะไม่ค่อยติดโอเคเดี๋ยวเรามาอธิบายในส่วนของคอมโบกันนะครับผมนี่คอมโบเนี้ยมันจะเป็นคอมโบของเวอร์ชัน 2.0 เดี๋ยวมาดูกันว่าผมปรับอะไรบ้างนะฮะเริ่มครับเราจะเริ่มด้วยสกิลลงคลิกขวาตลอดนะครับเปิดด้วยสกิลลงคลิกขวาตลอดเพราะว่า1ตัวคูลดาวน์ค่อนข้างสั้นแล้วก็แอนิเมชันค่อนข้างไวนะครับไม่ต้องแคนเซิลสกิลใดๆทั้งสิ้นสามารถกดได้ทันทีไม่ต้องแคนเซิลเลยพอเราจะเริ่มเปิดด้วยลงคลิกขวานะครับ F ตัวนี้อยู่ที่ AP นะถ้าใครที่ไปฟาร์มแบบแล้วมันแบบรู้สึกว่ากดทีเดียวมอนไม่ตายนะครับสามารถปรับเพิ่มได้ด้วยการกดแช่นะครับคือตัวสกิล F เนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ฮิตนะฮิตแรกก็คือการโจมตี2ครั้งแรกนะครับอันนี้ฮิตแรกครับถ้า2ถ้าฮิตที่2เนี่ยก็จะตีกระบองไปด้านขวาแล้วก็กลับมาด้านซ้ายอีกทีนึงเป็นงี้อันนี้คือฮิตที่2ส่วนถ้าจำเป็นจะต้องลาก3ฮิตเลยก็คือจนจบสกิลแอนิเมชันนี้อันนี้แล้วแต่ AP ของคุณผู้ชมที่เอาไปลองใช้นะครับแต่ถ้าต้องการความเร็วจริงๆอ่ะผมแนะนำให้กดฮิตแรกพอนะโดยเฉพาะมอนที่ต้องใช้ความเร็วในการเคลียร์อย่างทุนกาดอะไรเงี้ยเราสามารถกดฮิตแรกได้ก็จะเป็นประมาณนี้แค่นี้เลยสกิลต่อมาคือสกิลชิป E ครับสกิลธาตุน้ำอันนี้กดค้างนะครับเพื่อเอาสกิลกระแสของมันด้วยต่อไปครับเป็นสกิลท่าเหล็กนะก็คือทิปคลิกซ้ายครับสมมุติเราชิปอีเสร็จโอ๊บทิปคลิกซ้ายตื่นปัจจุบันนี้โดซาถูกปรับให้กดชิปคลิกซ้ายลากได้ยาวจนถึงท่าของท่าเหล็กลงคลิกซ้ายเลยนะครับแต่ตรงนี้ผมแนะนำให้คุณคลิก
ที่พิซซ่าเนี่ยใช้ค้างแค่2ฮิตเท่านั้นนะครับก็คือจะเป็นประมาณนี้ปึ๊บที่พิซซ่า1 2ไม่ต้องลากนะครับพยายามสังเกตตัวละครเราอย่าให้แอนิเมชันมันลากยาวไปจนถึงลงคลิกซ้ายนะครับเพราะถ้าลงคลิกซ้ายติดคูลดาวน์เนี่ยในคอมโบเซตต่อไปมันจะไม่มีสกิลใช้แล้วดาเมจของเซตต่อไปมันจะหายด้วยอันนี้ต้องไปฝึกนะโอเคต่อมาครับชิปคิวอันนี้ในส่วนของคอมโบชุดแรกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับลงคลิกขวา F ชิป E ค้างทิปคลิกซ้าย2คลิก1 2คลิกคิวจบชุดแรกไปนะครับต่อมาเรามาดูชุดที่2กันนะครับชุดที่2เราใช้ลงคลิกขวาเหมือนเดิมครับลงคลิกขวาแต่เราจะเปลี่ยนรอบนี้เราจะเปลี่ยนเป็นใช้ชิป F หลังจากที่ชิป F เสร็จเนี่ยให้กดลงคลิกซ้ายทันทีนะครับมันจะ cancel animation ผมทำให้ดูครับ cancel animation นะฮะจะไม่มี animation ในการฟาด2ทีแรกของลงคลิกซ้ายนะประมาณนี้ชิป F เสร็จปุ๊บลงคลิกซ้ายมันจะใช้สกิลดาเมจหนักสุดลงไปเลยนะนี่เสร็จแล้วลงคิวครับแล้วชิปคลิกขวาค้างในส่วนตรงนี้หลายๆคนจะสงสัยว่าทำไมผมถึงไม่ใช้ SE นะครับ SE เป็นตัวสกิลที่มีแอนิเมชันค่อนข้างนานไม่สามารถแคนเซิลได้นะครับแล้วก็ตัวดาเมจมันไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่ถ้าถามว่าเอ้ยแล้วมันไม่ระเบิดเสาธาตุพืชหรออะไรเงี้ยไอ้ธาตุไม้หรอตัวเสาธาตุไฟกับธาตุไม้ตอนแรกมันยังระเบิดอยู่ลองใช้แบบความเร็วปกติให้ดูแล้วกันมันจะยังระเบิดอยู่น่าจะเป็นฮิตสุดท้ายพอดีนะครับในส่วนนี้แล้วเราก็ต่อด้วยถ้าเหล็กดินก็จะระเบิดเหล็กดินต่อคือง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้เพื่อเอาฮิลไม่จำเป็นต้องกด SE เลยเพราะแต่ผมทำแอนิเมชันเต็มไม่ดูนี่นะ SE มันค่อนข้างเสียตัวของแอนิเมชันแล้วก็เวลาในการเคลียร์มอนซึ่งจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราเคลียร์มอนเร็วมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้ฮิลหรอกประมาณนี้นะสำหรับคอมโบเรามาทวนคอมโบกันอีกครั้งนะครับแบบช้าๆก่อนลงที่ขวาครับ F 1ฮิตชิป E ค้างชิปคลิกซ้าย2ฮิต1 2สกิลเข้าสู่เซตที่2ลงคลิกขวาชิป F ลงคลิกซ้ายลงคิวชิปคลิกขวาค้างถ้ามาต่อก็จะประมาณนี้คอมโบนี้จะติดปัญหานิดนึงนะครับถ้าเกิดต้องไปฟาร์มไกฟินนะไกฟินเนี่ยถ้าเกิดว่าเราวางเสาอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้ก็คือเวอร์ชัน 2.5 เนาะเวลาเราจบคอมโบด้วยสกิลธาตุเนี่ยมันจะวางเสารูนธาตุไว้นะครับแล้วถ้าเกิดเราไปเปิดสกิลอย่างเช่นเราจบคอมโบด้วยธาตุดินใช่ไหมแล้วมันมีเสาธาตุไฟอยู่เนี่ยเราสามารถกดสกิลอื่นเพื่อปลุกมอนก่อนได้เพราะไม่งั้นเวลาเราใช้สกิลธาตุไฟไปไอเสาธาตุดินที่เราวางไว้ก่อนหน้านี้มันจะระเบิดแล้วมันจะไปเปิดมอนมั่วนะครับทำให้มอนเนี่ยลุกขึ้นมาผิดสีอันนี้ก็ต้องระวังถ้าเป็นไกฟินนะครับอันนี้ผมย้ำอีกครั้งถ้าเป็นไกฟินนะที่เดียวเลยที่มีปัญหานะครับให้เรากดคลิกขวาก่อนหรือใช้สกิล E ก็ได้นะครับเพื่อเปิดมอนก่อนอ่ะผมทำให้ดูว่าเราจบด้วยธาตุดินใช่ไหมแล้วตัวต่อไปเนี่ยให้เราสกิล E แล้วก็ต่อสกิลนะครับเพื่อปลุกมอนก่อนเนาะอันนี้เป็นของไกฟินต่อมาในส่วนของพวกมอนที่จะต้องมูฟนะครับอย่างเช่นโทรอย่างซุนการ์ดรูนอะไรพวกนี้ถ้าโทรเนี่ยผมแนะนำให้ใช้สกิล E ไปเลยนะครับสกิล E โดดเข้าหามอนเตอร์นะครับในกองต่อไปอาจจะมูฟเป็นเซตมาก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บ
ปึ๊บแล้วก็ E เพื่อเข้าหามอนเตอร์เลยแล้วค่อยไปเปิดสกิลคอมโบนะครับแต่ถ้าเป็นทูนการ์ดรูนอย่างที่ผมบอกไปก็คือมันจะบอลมันจะอยู่กองๆใกล้ๆกันเนาะให้เรายิงธาตุไฟไปก่อนแล้วก็ E ครับอันนี้ของทูนการ์ดรูนนะครับอันนี้เป็นเซตของการเปิดแต่ละที่นะครับอ้อเอออีกที่หนึ่งก็คือโกเลมเดเคสองคุณผู้ชมที่ไปลองฟาร์มโกเลมเดเคสองเนี่ยจะมีปัญหาอย่างนึงก็คือเรื่องของมานาหรือหลอดฟ้าข้างล่างนี้นะครับมันจะไม่พอใช้เนื่องจากโดซาใช้หลอดมานาค่อนข้างเยอะนะใครที่ไม่มีมานาถาวรเนี่ยจะเหนื่อยได้นะครับผมแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้นะครับอย่าใช้คอมโบค้างต่อกันค้างนานเกิน2รอบนะครับถ้าเกิน2รอบเนี่ยหมดแน่นอนวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสำหรับคนที่มานาหมดนะครับสามารถใช้ขึ้นคลิกขวาได้ในการรีสเตมินานะตัวขึ้นคลิกขวานะครับจะถูกรีสเตมินา100ตัวมันมี4ฮิตนะครับนั่นก็คือมันจะรีมานาออกมาเนี่ย400นะครับใช้ได้ทุกๆ6วิกรณีที่มานาหมดในคอมโบเข้ามานะครับในส่วนของการฟาร์มเดเคียโอรุน2หรือโกเลม2เนี่ยมันจะมีอีกเรื่องปัญหานึงก็คือตอนที่เรามีบัฟชายตัวเราจะตีเร็วมากๆทำให้รันคอมโบไม่ครบนะครับตรงนี้เรานะจะสามารถเติมได้นะครับนั่นก็คืออย่างนึงที่ผมเติมไปคือผมจะเติมตัว F นะครับตัวนี้ผมจะกดใช้จนครบแอนิเมชันมาเลยแล้วถ้าเกิดมันยังไม่พออีกเราสามารถใช้ขึ้นคลิกขวาขึ้น F หรือแม้แต่คลิกขวาธรรมดาก็ได้ในการเติมตัวของแอนิเมชันตัวละครเพื่อรอคูลดาวน์สกิลในรอบต่อๆไปอันนี้เราไปฝึกกันดูนะแต่ส่วนใหญ่ผมจะใช้ F แหละจบปัญหาทุกอย่างก็คือเราจะคอมโบนี้นะแล้วก็ลาก F ยาวๆเลยนะลากจนสุดแล้วค่อยต่อประมาณนี้โอเคก็จบกันไปนะครับสำหรับคอมโบ PBE ของโดซาปลุกพลังเวอร์ชัน Complete Edition นะก็คือผมย้ำอีกครั้งสำหรับคอมโบเนี้ยเราจะใช้คอมโบนี้ยาวๆจนกว่าจะมีอัปเดตตัวสกิลของโดซาเพิ่มเติมเข้ามาในเซิร์ฟหลักครับหรือถ้ามันมีผลกระทบมากๆจริงอาจจะมาปรับคอมโบให้ใหม่อีกทีนึงแต่ณปัจจุบันเนี้ยผมบอกเลยว่าผมใช้คอมโบนี้ไปทุกที่จริงๆก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ลองเล่นโดซาปลุกพลังแล้วยังหาคอมโบไม่ได้ลองเอาไปใช้ดูนะครับไม่ได้เป็นคอมโบที่ดีที่สุดหรอกแต่ว่ามันเป็นคอมโบที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันใช้งานจริงครับขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันขอบคุณที่ถามถ่ายเข้ามานะครับแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งสำหรับคนที่รีเควสตัวของคอมโบนี้มานะฮะใครที่ไม่กดติดตามนะครับผมตอนนี้ผมไลฟ์สตรีมอยู่ที่3ช่องทางนะครับนั่นคือ tubelive.com bit.tv แล้วก็ youtube.com ทั้ง3ที่ /fikgaming ครับก็สตรีมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะเวลาช่วงอาจจะช่วงเป็นช่วงบ่ายจะมีวันที่ปิดเซิร์ฟนะที่จะสตรีมตอนหลังจากเปิดเซิร์ฟทันทีในส่วนวันศุกร์นี่อย่าลืมมาเจอกันถ้าวันไหนมี Global Lab ก็เจอกันอาจจะเจอกันช่วงประมาณ 3:00 น.เย็นเป็นต้นไปขอบคุณมากๆจริงครับขอบคุณสำหรับการติดตามทุกคนเลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมครับใครที่เข้ามาดู YouTube แล้วอย่าให้กดติดตามหรือกด Subscribe ช่อง YouTube นะครับฟรีนะฮะย้ำอีกครั้ง Subscribe ช่อง YouTube เนี่ยฟรีแต่ถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนแบบว่าเลี้ยงข้าวผมเลี้ยงกาแฟผมสามารถกดจอยเข้ามาใน Membership ได้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่50บาทเนาะก็ขอบคุณมากครับสำหรับคนที่กดจอย Membership เข้ามาโอเคนะครับในส่วนคอนเทนต์ของวันนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้ฮะก็โปรดติดตามนะครับในคอนเทนต์ต่อไปว่าจะเป็นอะไรนะส่วนใครที่กำลังรอตัวของคอมโบ PVP เนี่ยเดี๋ยวหรือการเทคนิคการเล่น PVP ของโดซาปุกพลังเนี่ยติดตามเลยผมลงให้แน่นอนอยู่แล้วแต่ขอเคลียร์เรื่องข้อมูลอะไรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับผมไปแล้วดีกว่านะครับเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนฮะเจอกันไปละทุกคนสวัสดีครับ